สวัสดีทุกคนนะคะเราวันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะนั่นก็คือคลิปนี้นั่นเองที่เพลงได้นำอินดิเคเตอร์ฟรีบอกจุดเข้าซื้อจุดขายมาฝากเพื่อนๆนะคะจะมีเทคนิคนึงในคลิปนะคะที่เพลงบอกว่าจะมาทำให้ย้อนหลังซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมแล้วตัวเพลงเนี่ยก็ใช้บ่อยมากๆนั่นก็คือ Demand Supply Zone คลิปนี้เลยมาทำตามสัญญาค่ะจะมาอธิบายรายละเอียดการใช้เทคนิคตัวนี้ในการเทรดนะคะว่าเราดูยังไงที่เหมาะกับการเปิดบายหรือว่าดูยังไงที่เราจะเปิดเซลล์ได้ใช้ได้กับทุกสินทรัพย์เลยเป็นระบบเทรดที่เพลงใช้ประจำงานให้ EP นี้เป็น EP ที่16เลยละกันนะคะในซีรีส์สอนเทรดฟรี Forex สำหรับมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์จนเทรดเป็นเพลงพยายามคัดเลือกเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นเหมาะกับมือใหม่นะคะที่สนใจมาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือบางคนอยากจะเปลี่ยนมาเป็นอาชีพหลักก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ที่เพลงทำไว้ได้เลยที่หน้าช่อง YouTube นะคะแล้วเลือกเพลย์ลิสต์เทคนิคการเทรด Forex สำหรับมือใหม่ใครที่สนใจก็ค่อยๆดูนะคะไม่ต้องรีบร้อนและถ้าดูเสร็จใช้บัญชีทดลองก่อนยังไม่ต้องเติมเงินจริงถ้าเพื่อนๆสนใจเนื้อหาแบบนี้ก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปใครที่พร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะเพลงมีโปรโมชั่นแจกฟรี30เหรียญของทาง IOX มาบอกทุกคนค่ะ IOX เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสามารถเทรดได้ทั้งคริปโตทองคำและ Forex บัญชีเทรดของ IOX รองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพฟรีสวอปสเปซต่ำเริ่มต้นที่0.0 ปิ๊บเขายังมีโบนัสเงินฟรี30เหรียญสำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีใหม่เพียงแค่กดเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสเงินฟรี30เหรียญไปเริ่มต้นเทรดฟรีได้แล้วค่ะสำหรับใครที่เทรดทำกำไรได้สามารถถอนได้ไหมเพียงได้ทำคลิปวิดีโอถอนกำไรตามเงื่อนไขของโบรกไว้ให้ที่คลิปนี้แล้วนะคะสามารถไปดูเงื่อนไขได้เลยหรือถ้าใครที่เปิดบัญชีกับ IUX แล้วพบปัญหาสามารถแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์แชทผ่านแอปพลิเคชันหรือหน้าเว็บไซต์ได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์จะมีซัพพอร์ตคนไทยคอยตอบคำถามและแก้ปัญหาให้กับเราค่ะและต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาและแชร์ระบบเทรดที่เป็นสนใจเท่านั้นถ้าเพื่อนๆจะมาลงทุนในตลาดคริปโตและตลาดฟอเร็กซ์เพื่อนๆก็ศึกษาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนนำเงินจริงมาลงทุนทุกครั้งนะคะเทคนิคที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Demand Supply Zone เป็นโซนของราคาที่มีการซื้อมากหรือขายมากหรือมีราคาขึ้นและลงมาสัมผัสมากโดยจะเป็นไปตามกลไกตลาดหรือเราอาจจะเรียกว่าอุปสงค์หรืออุปทานเทคนิคในคลิปนี้นะคะเราจะใช้ RSI ร่วมด้วย Demand Supply Zone เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากดีมานด์คือจุดที่มีความต้องการซื้อเป็นจุดที่รายใหญ่มองว่าต้องการจะซื้อในราคาตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าพอราคามาถึงจะมีการเด้งของราคาเมื่อมีการเข้าซื้อจะเห็นเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวใหญ่ตรงจุดนี้เราจะเรียกว่าดีมานด์หรือว่าจุดที่รายใหญ่เข้าซื้อนั่นเองซัพพลายคือจุดที่มีความต้องการขายจะสังเกตเห็นได้ว่าพอราคาไปถึงจุดที่ต้องการขายเราจะเห็นแท่งเทียนสีแดงยาวใหญ่เนื้อแน่นเหมือนกันเกิดจากมีออเดอร์เซลล์เป็นจำนวนมากหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆดีมานด์โซนคือโซนความต้องการซื้อซัพพลายโซนคือโซนความต้องการขายดีมานด์ซัพพลายโซนจะมี4แพทเทิร์นด้วยกันเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักแต่ละแพทเทิร์นกันเลยค่ะแบ่งออกเป็นดีมานด์โซน2แพทเทิร์นแพทเทิร์นแรกคือดรอปเบสแรลลี่คือราคาจะปรับตัวลงมาพักตัวเป็นกลุ่มเบสและมีแรงซื้อดันราคาขึ้นไปเป็นแพทเทิร์นที่บ่งบอกว่ากราฟอาจมีการกลับตัวหรือเรียกว่า reversal pattern 2 rally เบส rallyคือราคามีการปรับตัวขึ้นพักตัวเป็นกลุ่มเบสแล้วดันราคาขึ้นต่อเป็นแพทเทิร์นที่บ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสที่จะไปต่อหรือว่ากราฟเริ่มเป็นเทรนแล้วนั่นเองในส่วนของซัพพลายโซนก็จะแบ่งเป็น2แพทเทิร์นเช่นเดียวกันแพทเทิร์นที่1คือ Rally Bait Dropคือราคาวิ่งขึ้นมาจากนั้นพักตัวเป็นกลุ่มเบสแล้วมีแรงขายดันราคาลงไปเป็นแพทเทิร์นที่บ่งบอกว่ากราฟราคาอาจมีการกลับตัวแพทเทิร์นที่2คือดรอปเบสดรอปมีการดันราคาลงไปพักตัวเป็นกลุ่มเบสแล้วมีแรงราคาดันราคาต่อราคาเป็นแพทเทิร์นที่บ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสที่จะลงต่อได้ค่ะในการเข้าเทรดโดยใช้ดีมานด์และซัพพลายโซนดูได้ง่ายๆดังต่อไปนี้1การเข้าเทรดโดยใช้ดีมานด์โซนเป็นการเข้าเทรดในหน้าบายเราจะเข้าเทรดในหน้าบายก็ต่อเมื่อเป็นดีมานด์โซนถ้าหากว่าเป็นดรอปเบสแรลลี่ฝั่งซ้ายมือจะเป็นเทรนขาลงมาก่อนหรือมีรูปแบบการ
การลงมาของราคาในภาพหลังจากราคามีการพักตัวหรือที่เราเรียกกันว่าเบสแล้วราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแลนลี่และเราก็จะได้รูปแบบแพทเทิร์นดอปเบสแลนลี่ดอปคือการลงเบรกคือการพักตัวแลนลี่คือการพุ่งขึ้นไปของราคานะคะเมื่อราคาสร้างพฤติกรรมแบบนี้สิ่งที่เราจะได้คือดีมานด์โซนคือมีดีมานด์พุ่งออกมาจากกลุ่มเบรกหรือกลุ่มราคาที่พักตัวขึ้นไปนั่นเองสิ่งที่ต้องสังเกตคือตอนที่ราคาแลนลี่ขึ้นไปแท่งเทียนมีพฤติกรรมแบบเป็นแท่งยาวใหญ่ไหมเนื้อแน่นหรือเปล่าความหมายตรงจุดนี้มีโอกาสที่ถ้ากราฟราคาย้อนกลับมาจะมีการกลับตัวเช่นการเกิดไดเวอร์เจนซ์หรือแท่งเทียนกับตัวอาจจะเป็นจุดที่เราจะพิจารณาเข้าบ่ายได้นั่นเองสมมติว่าราคาของกราฟนะคะกลับมาที่จุดที่เรามองว่าเป็นดีมานด์โซนหรือที่เราเรียกว่าดอปเบสแลนลี่ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อหรือถ้าหากว่าราคาไม่มีดีมานด์ในจุดนี้ราคาก็จะหลุดโซนตรงนี้ลงไปถ้าหากพิจารณาเข้าบ่ายตรงนี้สต็อปลอสจะต้องอยู่ใต้กรอบหรือใต้โซนนี้เสมอแต่ถ้าหากว่าราคายังไม่ลงไปชนในโซน SL ไม่หลุดดีมานด์โซนนี้ราคาก็จะเด้งและไปต่อได้ค่ะที่ราคาอาจจะเปลี่ยนจากเทรนขาลงเป็นเทรนขาขึ้นเราก็จะเจอรูปแบบที่เรียกว่าแลนลี่เบสแลนลี่ตรงจุดนี้เมื่อราคาเข้าดีมานด์โซนแล้วเราจะรอให้ราคากลับมาที่ดีมานด์นี้แล้วพิจารณาเปิดบายเช่นเดียวกันโดยวาง SL อยู่ใต้ดีมานด์โซนเหมือนเดิมเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างในกราฟจริงกันบ้างดีกว่านะคะในแพทเทิร์นดอปเบสแลนลี่ดอปเบสแลนลี่ก็คือตัวกราฟราคาจะลงมาก่อนตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าดอปและกราฟนะคะก็จะสร้างฐานเราจะเรียกตรงนี้ว่าเบสและทำการขึ้นไปเรียกว่าแลนลี่ลักษณะของแท่งเทียนจะเป็นสีเขียวยาวใหญ่แบบเนื้อเทียนค่อนข้างเยอะจะทิ้งไส้น้อยเราจะเข้าก็ต่อเมื่อนะคะกราฟราคากลับมาเทสดีมานด์โซนตรงนี้ตรงเบสเราจะมองว่าตรงเนี้ยเป็นดีมานด์โซนเราจะทำการเปิดบายขึ้นไปนะคะและสต็อปลอสที่กรอบดีมานด์โซนด้านล่างถ้าเพื่อนๆที่ติดตามเพลงมานะคะจะเห็นว่าเพลงจะชอบมีกรอบราคาเนาะกรอบเนี่ยกรอบที่เพื่อนๆเห็นมันก็คือดีมานด์กับซัพพลายกรอบเขียวๆก็จะเป็นดีมานด์โซนกรอบสีแดงก็จะเป็นซัพพลายโซนหลังจากที่เราเจอแพทเทิร์นดอปเบสแลนลี่แล้วถ้ากราฟเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงเราจะเจอแลนลี่เบสแลนลี่กราฟก็จะขึ้นต่อเราจะเข้าก็ต่อเมื่อกราฟกลับมาเทสเบสตรงนี้นะคะเราจะมองตรงเนี้ยว่าเป็นดีมานด์โซนพอเรามองว่าเป็นดีมานด์โซนก็เอากรอบมาตีไว้แบบนี้เลยค่ะก็รอให้กราฟราคานะคะกลับมาเทสและเราก็จะทำการเปิดบายที่ตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราตีแล้วกราฟก็ยังไม่ได้ลงมาและยังทำแพทเทิร์นเป็นแลนลี่เบสแลนลี่เราก็จะตีดีมานด์โซนไว้ระหว่างทางแบบนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นดีมานด์โซนเหมือนกันเวลาที่กราฟราคาลงมาก็มีการเด้งแรงเหมือนที่เพลงได้วางแผนไว้เพราะว่าตรงนี้นะคะในไทม์เฟรมเดย์ก็เป็นดีมานด์โซนที่ค่อนข้างแข็งแรงเช่นเดียวกัน 2. การเทรดโดยใช้ซัพพลายโซนเป็นการเข้าเทรดในหน้าเซลล์ในส่วนซัพพลายโซนก็จะมี2แพทเทิร์นเช่นเดียวกันโดยเราจะรอให้เจอแลนลี่เบสดอปเป็นรูปแบบการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงพอเวลาเกิดแลนลี่เบสดอปมันจะตามด้วยดอปเบสดอปเราจะเจอในกรณีที่ราคากำลังเป็นเทนขาลงหรือกำลังจะลงต่อจากภาพทางด้านซ้ายเทนเป็นขาขึ้นมาก่อนจากนั้นมีการพักตัวโดยราคามีโอกาสที่จะแลนลี่ขึ้นต่อได้แต่ถ้าราคาขึ้นต่อไปไม่ไหวสิ่งที่เราจะเห็นก็คือราคาจะดรอปลงมาและจะทำให้เกิดแพทเทิร์นแลนลี่เบสดรอปตรงนี้เราก็จะได้กรอบที่เป็นซัพพลายโซนการเข้าในจุดนี้คือเราจะรอให้ราคานะคะกลับขึ้นไปเทสซัพพลายโซนและเราจะเปิดเซลล์ลงมาสิ่งที่สำคัญเราจะต้องเช็คว่าจุดตรงที่มีซัพพลายต้องเช็คว่าแท่งเทียนตอนที่ราคาหลุดออกจากกลุ่มเบสมีความแข็งแรงหรือเปล่าโดยแท่งเทียนต้องมีสีแดงยาวใหญ่เนื้อแบบเต็มแท่งอะไรเงี้ยมันถึงจะลงได้แรงๆและเมื่อราคานะคะกลับขึ้นมาเทสที่ซัพพลายโซนเราจะพิจารณาเข้าเซลล์ตรงนี้โดยจะเช็คในเรื่องพฤติกรรมการเกิดการกลับตัวโดยใช้ RSI ดู Divergence หรือดูแท่งเทียนกลับตัวถ้ามีก็สามารถเข้าเทรดเซลล์ในจุดนี้ได้
Stop Loss เราก็จะใส่ไว้เหนือกรอบ Supply Zone แล้วหากเซลล์ลงมาราคามีการปรับตัวมาในรูปแบบของการเป็นเทรนขาลงราคาตรงนี้จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าดรอปเบสดรอปซึ่งเป็นวิธีการเข้าเทรดเหมือนเดิมเลยเราจะรอให้ราคากลับขึ้นมาเทรดที่โซนเพื่อเซลล์ลงไปหมายที่2หากว่ามีพฤติกรรมการปรับตัวการวาง SL ก็จะอยู่เหนือกรอบ Supply Zone เหมือนเดิมเรามาดูตัวอย่างในหน้าเซลล์กันบ้างที่เป็น Rally Bait Drop นะคะกราฟ Rally ขึ้นมาทำเบทแล้วก็ดรอปเวลาเราเจอ Supply Zone เราก็จะทำกรอบไว้แบบนี้นะคะลากกรอบไปถึงตรงไส้ที่ยาวที่สุดของตรงนั้นเลยและเราจะทำการเปิดเซลล์ตอนที่กราฟราคากลับมาเทสนะคะ Stop Loss ที่กรอบด้านบนแพทเทิร์นที่เราจะเจอต่อมานะคะก็คือดรอปเบทดรอปแล้วเวลาที่เราเจอแพทเทิร์นดรอปเบทดรอปนะคะเราจะเข้าเซลล์ก็ต่อเมื่อกราฟราคากลับมาเทสที่Supply Zone เราก็จะเปิดเซลล์จะ Stop Loss ที่ตัว Supply Zone กรอบด้านบนสรุปนะคะถ้าเพื่อนๆดูแล้วสนใจ Demand Supply Zone ก็นำกลับไป Back Test ทำความเข้าใจระบบก่อนไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆเพราะว่ายิ่งเรารีบที่จะอยากได้กำไรมากเท่าไหร่เนี่ยเงินของเราก็จะจ่ายให้กับตลาดเร็วขึ้นนะคะก็คือขาดทุนนั่นเองหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์และความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นในการดูดีมานด์ซัพพลายโซนสำหรับใครที่มีคำถามหรือสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย